วัสดีครับบัวเป็นไงบ้างครับครับสวัสดีครับก่อนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ของช่อฟ้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับไฟนี้มันเหนื่อยมันยากมันลำบากไหมครับก็ลำบากนะครับน้องก็แข็งมันไงครับแลกกันผมก็ต่อยได้นับซึ่งแต่น้องก็แข็งครับยอมรับแข็งมาดีมากน้องมาประทับไปแล้วนะฮะตอนช่วงที่เราได้นับช่วยเล่าเหตุการณ์ตอนที่เราได้นับให้ฟังหน่อยก็เป็นช่วงของบวกกันครับจังหวะตอนนั้นก็ต้องต่างคนก็ต่างอยากได้นับเหมือนกันแล้วจริงๆแต่ว่าเราก็เป็นจังหวะของเราที่โดนแล้วได้นับก่อนคือมันได้เพราะว่าเราถึงก่อนหรือว่าความหนักความแรงเราดีกว่าเขาครับก็น่าจะเราถึงก่อนครับถ้าลูกหนักก็ไม่ไม่ถ้าสู้หนักความหนักน้องเวลาตัวใหญ่ด้วยครับโดนเราก็โดนเยอะมากแต่ว่าสวนครับไม่เก็บว่าแล้วถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเราไม่ได้นับเนี่ยเกมจะเป็นไงครับก็เกมน่าจะออกไปอีกรูปแบบนึงเลยถ้าเราไม่ได้นับครับผมฮะเหรอฮะใช่ครับอาจจะถึงแบบแพ้เลยไหมก็อาจจะแพ้ได้ครับจังหวะนั้นถ้าเราไม่ได้นับครับผมฉะนั้นเพราะฉะนั้นโดยรวมเกมในไฟล์นี้มันเราคิดว่าความน่ากลัวของป้อมเพชรคืออะไรครับก็น่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นลูกใหญ่ครับลูกหน้าตัวใหญ่ครับเราก็โดนเราก็ต่อยโดนเนี่ยครับก็ที่ก่อนจะดาวตัวนับได้ก็โดนแล้วต่อยโดนเหมือนกันก็ไม่จะเทือนครับใหญ่พอเราได้นับปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับความมั่นใจมันก็พอเราได้นับก็มีความมั่นใจขึ้นมาแต่ว่าไม่สามารถน้องได้น้องเราว่าแข็งแรงอาจจะมีความมั่นใจมาได้แต่ถ้าเกิดจะมองไปถึงน็อกน็อกเอาท์เลยหรือเปล่าเนี่ยขนาดจะเป็นเรื่องยากนะใช่อาจจะเป็นเรื่องยากไฟนี้ชัยนะไฟนี้เป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งที่2ที่ติดต่อกันเลยหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นครั้งที่2กับเมฆไฟที่แล้วชนะแล้วก็ไฟนี้ชนะติดต่อกันไฟนี้ครับความมั่นใจเราเป็นไงครับมันก็ความมั่นใจก็ดีขึ้นมากเลยครับตอนนี้ครับก็กำลังใจดีอะไรดีทุกอย่างครับแล้วก็ความมั่นใจก็เต็มร้อยครับแล้วเมื่อความมั่นใจมันดีขึ้นมาแบบนี้แล้วแผนการต่อไปข้างหน้าของเรานี่เราวางไว้ยังไงบ้างครับก็พยายามจะทำผลงานให้ดีออกมาดีๆแบบนี้ครับก็พยายามจะฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็รูปแบบของ3ยกเนี่ยครับก็พยายามเรียนรู้รูปแบบของ3ยกให้มากที่สุดครับเพราะว่าต่อย3ยกนี่ไม่เหมือนต่อย5ยกเลยครับจับไม่ได้ครับระบบนับน็อกอะไรแม่งมีหมดครับแล้วพิกัดน้ำหนักนี่เป็นไงครับก็เอาประมาณเนี่ยสูงสุด132ครับไม่ให้เกินกว่านี้ไม่ไหวนะ130ผมก็ต่อยได้ครับอ๋อโอเคเพราะยิง130แล้วก็ต่อยได้ก็ดูแล้วตัวเล็กกว่าครับเคยต่อยวันมาแล้วกี่ไฟครับไฟนี้ไฟที่5ครับผมก็เป็นชนะ3แพ้2ได้บนนั้นมาแล้วกี่ไฟครับบนนั้นได้บนนั้นไฟเดียวครับไฟที่เหลือไฟนึงอ๋อถ้าผมขอถามย้อนกลับไปในไฟที่เราต่อยกับทาเกียคาริรอฟในไฟนั้นเราต่อยในพิกัดเท่าไหร่ครับเท่านั้นต่อยพิกัด135 135ซึ่งไม่ใช่ซึ่งเป็นพิกัดที่มันเรียกว่ามันต้องกินขึ้นไปนะครับใช่ไหมฮะน้ำหนักสบายหรือแทบไม่ได้ลดเลยครับอ๋อเหรอคือยังไงก็ตามแต่ข้อก็อยากจะต่อยในชาฟ้าก็อยากจะต่อยในพิกัด100ไม่เกิน132ไม่เกิน132ซึ่งถือว่าเป็นพี่กัดที่ดีสุดครับพอดูรับพี่กันในระดับ132ก็ผมเนี่ยในเป็นผมเล็กสุดแล้วใช่แต่ถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าในอย่างที่เรารู้นะในวันหลักหรือวันใหญ่เนี่ยครับมันจะมีรุ่น135ก็อันนี้ก็ต้องดูอนาคตครับก็ยังขอทำฟอร์มทำร่างกายแล้วก็ดูรูปแบบ3ยกให้ดีครับเพราะจริงชื่อชั้นและผลงานในลีกเราก็เคยถึงขนาดเจอกับแชมป์ในพิกัดนี้อย่างรถถังมาแล้วครับผมใช่ครับก็หวังว่าเราจะก้าวไปชกวันใหญ่อีกครั้งเร็วๆวันนะครับครับก็ฝ่ายก็อยากกลับไปชกในวันใหญ่อีกครั้งครับก็พยายามจะทำฟอร์มให้ดีครับสุดท้ายแล้วครับนี่เป็นชัยชนะในครั้งที่2นะติดต่อกันครับก็คงจะมีหลายๆคนแฟนๆมวยฮะก็กลับมาเชื่อมั่นแล้วก็อาจจะกลับมามั่นใจกับเราอีกครั้งครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่ติดตามเชียร์เราอยู่ครับอยากจะฝากเป็นแฟนๆให้ฝากกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับก็ผมก็จะพยายามทำผลงานให้ดีครับแล้วก็จะทำสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาให้ได้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ